ยุ้ยจิรนันอิสระนานแล้วข้ามช่องร่วมงานช่องอัมบลินในที่สุดครับก็ได้คำตอบแล้วว่าใครคือนางเอกช่องหลากสีข้ามช่องมาพลิกบทบาทสุดท้าทายในละครตะวันตกดินที่จะออกอากาศทางช่องอัมบลินทีวีนั่นก็คือสาวยุ้ยจิรนันมโนแจ่มครับทำให้หลายคนนั้นตกใจว่าทำไมยุ้ยนั้นถึงข้ามช่องไปเล่นให้กับช่องอื่นได้แล้วสัญญากับช่องเจ็ดยังอยู่ไหมซึ่งในเรื่องของสัญญาช่องเจ็ดนั้นครับนักแสดงสาวเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ครับว่าตนรักและอยากอยู่บ้านหลังนี้ไม่ว่าจะช่องหรืออะไรหลายอย่างติดต่อมาเยอะมากแม้กระทั่งละครมาเสนอเยอะแต่ตนก็ต้องเลือกที่ช่องเจ็ดก่อนจริงแล้วตอนนี้ตนเองเป็นนักแสดงอิสระไม่ได้มีสัญญากับช่องเจ็ดแต่เป็นเรื่องของทางใจพร้อมกันนี้ครับสาวยุ้ยนั้นยังได้เผยถึงเคล็ดลับที่ทำให้ตนเองนั้นยืนอยู่ในระดับแถวหน้านางเอกของช่องเจ็ดได้อย่างยาวนานขนาดนี้ว่าตนเองอยู่ในวงการมาครึ่งชีวิตพอเข้าวงการตั้งแต่อายุ19ปีจนถึงตอนนี้อายุ39แล้วสิ่งที่ทำให้อยู่ในวงการนี้ได้นานคือจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอดทนกับสิ่งที่ได้เจอซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อยู่ด้วยเชื่อว่าถ้าไปร่วมงานกับที่ไหนไม่มีใครไม่ชอบหรือเบื่อตนเองแน่นอนทางนี้ครับยังเล่าถึงการปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยนี้ว่าทุกคนต้องปรับตามสภาพแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอยู่ในฐานะของรุ่นพี่อยู่ในฐานะของนักแสดงที่ยังรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าวางตัวแบบนี้ได้เชื่อว่าก็ไม่มีอะไรมาทำอะไรเราได้เราก็อยู่ของเราแบบนี้ไปโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ต้องอยู่ให้ได้และนอกจากงานแสดงเบื้องหน้าแล้วหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าจริงๆอีกบทบาทหนึ่งของสาวยุ้ยนั้นครับก็คือผู้จัดละครซึ่งที่ผ่านมานั้นเคยเป็นผู้จัดละครมา2เรื่องแล้วคือเชิงชายชาญที่ออกอากาศไปแล้วทางช่อง7และอีกเรื่องคือนี่เกียรติยศที่รอออกอากาศอยู่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ